วันนี้ผมก็มาปิดท้ายอยากจะพาคุณกนกคุณธีระและคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง2538สมเสียรพานทองครับโอ้โหชื่อนี้หลายท่านอาจจะยังงงๆแต่ถ้าบอกว่าเขาคือเจ้าของผลงานเพลงอมตะที่ว่าเมียพี่มีชู้นี่เลยครับชายเมืองสิงห์ครับ The Man City Lion นี่บ้านนะฮะชายเมืองสิงห์นะครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคณะกฤษณะลุงลูกพรีเมียมนี่ครับดูแบบบ้านๆเลยนะครับบ้านอยู่แถวแถวบางซื่อเลยครับแถวบางซื่อเนี่ยอยู่ในกรุงเทพนะครับดูฮะชีวิตในวันนี้ในวัย76ปีทองนะครับแม้ว่าสุขภาพของคุณลุงชายเมืองสิงห์จะยังไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพเรื่องของเซลล์ในสมองแตกเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยคุณชายเมืองสิงห์นะครับก็ต้องใช้รถเข็นหรือวีลแชร์นะครับในการเดินทางไปไหนมาไหนก็พอเดินได้บ้างนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับก็จะใช้วีลแชร์เป็นหลักนะครับชีวิตในวันนี้ของคุณลุงชายเมืองสิงห์จะยังคงผลิตสร้างสรรค์ผลงานเพลงอย่างไรหรือไม่แค่ไหนเพียงใดไปคุยกับคุณชายเมืองสิงห์กันหน่อยนะครับประจำวันปกติตอนนี้ของคุณอาชายก็จะนั่งตรงนี้แหละครับครับถ้าเกิดว่าไม่ไปไหนตั้งจะเขียนเพลงอะไรเท่าไหร่ทำหรือมีการบ้านอะไรอยู่ก็มาจดขีดเขียนตอนนี้ยังแต่งเพลงอยู่เลยครับก็มีบ้างอ่ะสุขภาพก็เป็นไปตามสภาพเพราะว่าที่เราต้องฟื้นฟูรักษาอยู่ใช่ไหมครับผมก็ธรรมชาติอย่างเงี้ยผมก็อยู่แบบธรรมชาติไปโชว์ตัวไปร้องเพลงตอนนี้ทำยังไงครับไม่ต่ำกว่า5เพลงอ่ะแล้วแต่จะเยอะนะเพลงถ้าเสียงปรบมือยังดีอยู่เขาก็เต้นกันแล้วไอ้เพลงที่3ที่4เขาเริ่มยกผมจะขึ้นตั้งแต่เพลงช้าๆไงอ๋อค่อยๆไล่แล้วค่อยๆเร็วจังหวะเร็วขึ้นไปเรื่อยตั้งใจจะร้องเพลงแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับก็จนกว่าเสียงมันจะไม่ไหวร้องสดแต่ซาวด์ดนตรีใช้ซาวด์ได้จะไม่ยอมลิปซิงค์เลยไม่ยอมออกงานบ่อยไหมครับรับเฉพาะงานที่มันไม่เกิน150โลอะไรเงี้ยไปร้องเพลงออกงานต่างๆเนี่ยแล้วก็มีคนมาคล้องผมอะไรมีเงินมีแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแล้วแต่นะเดี๋ยวนี้ไม่คล้องแล้วบอกว่าเอาผมมานักไม่ใช่นักร้องหนุ่มแล้ว ตังเลยดีกว่า แหวนเพชรแหวนพลอยก็อยากให้เพลงลูกทุ่งเนี่ยได้อยู่คู่กับไทยฝรั่งยังมาชอบเพลงลูกทุ่งแล้วทำไมล่ะคนลูกทุ่งหรือคนไทยจะไม่รักหวงแหนเพลงลูกทุ่งของเราชาติก่อนเราเวียงคู่เคียงเก็บดอกไม้ร่วมต้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรร่วมคันชาตินี้เราสองจะต้องโศกสันนี่แหละครับอีกหนึ่งสุดยอดตำนานเพลงลูกทุ่งไทยนะครับครับชายเมืองสิงห์นะครับศิลปินแห่งชาติในวัย76ปีทองก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับสภาพความเป็นอยู่ของคุณลุงชายเมืองสิงห์เนี่ยก็ธรรมดาเรียบง่ายนะครับและที่สำคัญเนี่ยแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะไม่เหมือนเก่าก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานเพลงยังเขียนเพลงยังร้องเพลงซึ่งอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณมาตลอดนะครับนี่นะครับแจกลายเซ็นแจกลายเซ็นครับให้กับหนุ่มเบิร์ดของเรานะครับขอลายเซ็นคนดังนะครับ ดูฮะเวลาเดินก็ใช้ไม้ค้ำหน่อยนะครับเพราะว่าสุขภาพอย่างที่เรียนนะครับเมื่อช่วงสัก 5-6 ปีก่อนนะครับก็มีปัญหาครั้งใหญ่นี่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่ยังพอออกงานได้นะครับแล้วก็ยังรับงานได้แต่ก็ในรัศมีเดินทางไม่ควรเกิน1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าด้วยสุขภาพร่างกายอย่างที่เห็นนะครับครับแต่เมื่อสักครู่ฟังน้ำเสียงนะครับนี่ฮะยังเป็นอมตะยังมีเอกลักษณ์ยังบ่งบอกถึงบุคลิกสไตล์ของชายเมืองสิงห์นะครับนี่นะฮะและทุกวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เห็นไหมฮะโต๊ะทำงานข้างๆคุณชายเมืองสิงห์เนี่ยก็ยังเขียนเพลงนะครับคุณชายเนี่ยคือ Born to be นะผมว่านะเกิดมาเพื่อการนี้เพื่อสร้างสรรค์ผลิตผลงานเพลงลูกทุ่งให้กับแฟนเพลงแล้วก็ลูกหลานชาวไทยได้ฟังได้เพลิดเพลินได้ความบันเทิงจากเนื้อหาสาระถ้อยคำต่างๆที่คุณชายเมืองสิงห์เนี่ยกันกรองมาจาก
ชีวิตทั้งชีวิตนะครับไม่น่าเชื่อนะครับคุณชายเมืองสิงห์เนี่ยก็เป็นต้นแบบต้นฉบับของศิลปินเพลงสมัยเก่าก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเขียนเพลงเองแต่งเองร้องเองนะครับคือสมัยใหม่เนี่ยหาแต่งเองร้องเองนี่ยากนะครับส่วนใหญ่จะมีคนทำมาให้เสร็จแล้วโชว์อย่างเดียวฮะนี่ทำเองทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนครับแม้แต่เพลงที่ถือว่าอมตะอีกเพลงหนึ่งที่สุดของชายเมืองสิงห์อย่างเมียพี่มีชู้นี่นะครับคุณชายก็แต่งเองนะครับแล้วก็ร้องเองแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากที่สุดเพลงหนึ่งของคุณชายนะครับผมต้องถามในรายการนะครับว่าเพลงเมียพี่มีชู้เนี่ยแต่งมาจากอะไรครับจากชีวิตโทษนะชีวิตของเราเรื่องจริงหรือเปล่าหรือไปเห็นใครอะไรอย่างเงี้ยคุณชายบอกว่าสมัยที่แต่งเพลงนี้โอ้โหน่าจะ50ปีแล้วมั้งผมว่านะก่อนพวกเราเกิดน่ะคุณดีแล้วครับครับก็สมัยนู้นมันมีสงครามเวียดนามสงครามอะไรเงี้ยกองทัพอเมริกันก็เข้ามาตั้งฐานทัพแล้วก็ใช้ประเทศไทยบางส่วนเป็นที่พักที่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมีผู้หญิงไทยยังมีสามีเป็นฝรั่งเงี้ยแล้วก็เนี่ยฮะก็เกิดปัญหาห่างกันเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของชู้สาวก็เลยกลายเป็นที่มาของเพลงอะไรอย่างเงี้ยนี่น่าสนใจนะคือแต่ละเพลงเนี่ยจะแต่งมีที่มาที่ไปมันสะท้อนความเป็นไปของบ้านเมืองหรือเหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นๆเนี่ยนะครับหรืออีกเพลงหนึ่งอย่างเพลงมันยกรองฟักทองแตงไทยอะไรเงี้ยสาวๆหน้ามนนั่นเลยหายใจใครล่ะใครล่ะคนสื่อใช้มือถือเนี่ยหรือจำมัมเสื้อจริงนะโอ้เยอะมากแต่งเองหมดแต่งเองพันกว่าเพลงนะไม่น่าเชื่อนะคุณชายวงศรีนี่เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีนักร้องลูกทุ่งดังในอดีตเนี่ยจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ใช่ใช่เอ่ยมาร้องมาเนี่ยต้องคนนี้เลยใช่ไหมสอนเพชรสอนสุพรรณใช่ไหมครับชายเมืองสิงห์ไวยพศพวกเนี้ยรุ่นไล่ๆกันเลยนะครับจะออกเสียงไม่หวานนะใช่ใช่ไม่ใช่แนวหวานใช่ไม่ใช่แนวแบบไพรวันลูกเพชรไม่ใช่อันนี้แบบแนวไงแนวมันๆหน่อยนะถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วแนวกวนใช่กวนอะไรเงี้ยนี่ครับก็ติดตามได้ในรายการกฤษณะล่วงลูกพรีเมียมอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ใช่ไหมประมาณ5ทุ่มครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็อย่าเพิ่งรีบนอนนะครับอาทิตย์นี้คุณลุงชายเมืองสิงห์รออยู่เลยแขกรับเชิญก็เป็นระดับพรีเมียมพรีเมียมเลยครับนี่แล้วทุกวงการทุกวงการนะครับแล้วเราก็ไปเจาะลึกเห็นชีวิตที่เป็นของจริงๆเลยนะครับคือบางทีก็เราไปเห็นแล้วก็โอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับหรือหลายท่านก็โอ้โหนี่แบบขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็หลากหลายนะครั รบในสไตล์กฤษณะลงรูปพรีเมียมสถานีข่าวเนชั่นอาทิตย์นี้นะครับขอปิดท้ายสั้นครับคุณหนกนี่แหละครับข่าวดีๆกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสนะครับนี่แหละครับทางโรงเรียนศรีสังวาลมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับคณะทันตแพทย์จิตอาสานะครับจากมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่รวมถึงผู้ช่วยแล้วก็คณะทันตแพทย์ทั้งหมดเนี่ย70ท่านนะครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งท่านก็กรุณานะครับไปออกหน่วยเคลื่อนที่รักษาฟันให้กับเด็กพิการนะครับที่โรงเรียนศรีสังวาลนี่นะครับทั้งสิ้นเนี่ย250คนนะครับเด็กนี่นะครับตั้งแต่อายุ4ขวบจนถึง18ขวบนี่นะครับ18ปีนะครับอนุบาลถึงมัธยมนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายนและ5กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพฟันของเด็กพิการผู้ด้อยโอกาสเพราะเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับคุณหนกคุณดีละครับเขาจะเดินทางไปคลินิกเนี่ยมันลำบากหลายคนก็ต้องอยู่บนวีลแชร์จะเคลื่อนจะย้ายจะขึ้นรถลงรถจะเดินทางเนี่ยมันลำบากดังนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับมาช่วยกันนะครับไปหาเขาถึงที่เลยไปรักษาฟันดูแลสุขภาพฟันนี่ครับก็กราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลานะครับครับพบกันพรุ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ